ประมาณ 10% ของผู้คนทั่วโลกจะมีพฤติกรรมการกินผิดปกติสักครั้งในช่วงชีวิตแต่ความผิดปกติของการกินนี้ยังถูกเข้าใจผิดเป็นอย่างมากความเชื่อผิดๆตั้งแต่อาการของโรคไปจนถึงการรักษาทำให้มันยากที่จะจัดการกับโรคทางการกินหรือดูแลคนที่คุณรักซึ่งป่วยด้วยโรคนี้มาดูกันว่ามีอะไรที่จริงหรือไม่จริงบ้างเกี่ยวกับโรคการกินผิดปกติอันดับแรกโรคกินอาหารผิดปกติคืออะไรโรคกินอาหารผิดปกติเป็นกลุ่มอาการทางจิตเวชซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมหลักๆได้แก่การจำกัดปริมาณการกินการกินมากเกินไปหรือการกินเยอะเกินไปอย่างรวดเร็วและการพยายามกำจัดแคลอรี่ที่กินเข้าไปผ่านการอาเจียนการใช้ยาระบายการออกกำลังกายหนักๆและวิธีอันตรายอื่นๆโรคกินอาหารผิดปกติอาจมีแค่บางพฤติกรรมหรือหลายๆพฤติกรรมเหล่านี้รวมกันก็ได้เช่นผู้ที่มีอาการอโนเร็กเซียมักจะจำกัดปริมาณอาหารที่กินในขณะที่โรคกินอาหารผิดปกติแบบบูลิเมียเนอร์วอซาผู้ป่วยมักมีพฤติกรรมการกินอาหารทีละมากๆแล้วขับออกด้วยวิธีต่างๆสิ่งที่สำคัญคือพฤติกรรมเหล่านี้คือตัวบอกว่าคนคนนั้นมีโรคการกินผิดปกติหรือไม่เราบอกไม่ได้ว่าใครเป็นโรคเหล่านี้จากน้ำหนักตัวของพวกเขาเพียงอย่างเดียวคนที่มีน้ำหนักในเกณฑ์สุขภาพดีทางการแพทย์ก็อาจเป็นโรคกินอาหารผิดปกติได้ซึ่งอาจเป็นรุนแรงจนทำร้ายสุขภาพในระยะยาวในหลายๆทางที่มองไม่เห็นเช่นทำให้เป็นกระดูกพรุนมีโลหิตจางทำให้หัวใจและไตเสียหายเช่นเดียวกับการที่เราบอกไม่ได้ว่าใครเป็นโรคการกินผิดปกติโดยดูจากน้ำหนักตัวเพียงอย่างเดียวเราก็ไม่สามารถรักษาโรคนี้โดยแค่เปลี่ยนวิธีการกินเช่นกันนั่นเป็นเพราะว่าแท้จริงแล้วโรคกินอาหารผิดปกติเป็นโรคทางจิตเวชจากเท่าที่เราเข้าใจโรคนี้เกี่ยวข้องกับการมองตัวเองผิดแปลกไปผู้ที่มีอาการโรคนี้มักจะชอบวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองอย่างรุนแรงและคิดว่าตัวเองมีข้อเสียมากมายพวกเขาอาจใช้การกินเพื่อให้กลับมาควบคุมความวุ่นวายภายในใจได้เรายังไม่รู้ว่าสาเหตุที่แน่ชัดของโรคกินอาหารผิดปกติคืออะไรไม่น่ามีแค่สาเหตุเดียวน่าจะเป็นการผสมกันระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมในบางครั้งโรคจิตเภทอย่างโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลก็สามารถทำให้เกิดอาการกินผิดปกติได้นอกจากนี้ปัจจัยทางจิตวิทยาบางอย่างเช่นการรักความสมบูรณ์แบบและการไม่พอใจในรูปลักษณ์ของตัวเองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคปัจจัยทางสังคมหลายๆอย่างก็ส่งผลเช่นกันเช่นการตีตราบาปเรื่องน้ำหนักตัวการถูกกลั่นแกล้งการถูกกลืนทางเชื้อชาติและการมีสังคมที่จำกัดแม้จะมีความเชื่อผิดๆว่าเพศหญิงเท่านั้นที่จะเป็นโรคกินอาหารผิดปกติแต่จริงๆแล้วทุกเพศสามารถประสบกับโรคนี้ได้เพราะอาการเหล่านี้กระทบกับการสร้างตัวตนและการเห็นคุณค่าในตัวเองซึ่งคนเรามักเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้ได้ง่ายในช่วงวัยรุ่นถึงแม้โรคเหล่านี้จะเป็นหนึ่งในโรคทางจิตเภทที่รักษาได้ยากแต่ก็มีการบำบัดและการรักษาที่มีประสิทธิภาพและคนที่ได้รับการรักษามากมายสามารถหายเป็นปกติได้ยิ่งการรักษาเริ่มเร็วเท่าไหร่หลังจากผู้ป่วยเริ่มมีอาการก็ยิ่งมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นแต่น่าเสียดายที่น้อยกว่าครึ่งของผู้ป่วยจะเลือกเข้ารับและได้รับการรักษาเนื่องจากโรคกินอาหารผิดปกติส่งผลซับซ้อนทั้งต่อร่างกายและจิตใจการรักษามักจะมีการให้คำปรึกษาและติดตามด้านโภชนาการร่วมไปกับการบำบัดจิตและการใช้ยาในบางกรณีมีการรักษาจิตบำบัดที่มีหลักฐานรองรับสำหรับโรคกินอาหารผิดปกติเกือบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการบำบัดความคิดและพฤติกรรมหรือการบำบัดที่ยึดครอบครัวเป็นหลักการพูดคุยบำบัดช่วยให้ผู้ป่วยพัฒนาทักษะการรับมือกับปัญหาทางจิตวิทยาซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกินผิดปกติและเพราะผู้ป่วยบางคนไม่ตอบสนองต่อวิธีรักษานักวิจัยจึงพยายามศึกษาวิธีการรักษานอกจากจิตบำบัดอีกด้วยเช่นการกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าการรักษาที่ถูกวิธีช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตจากโรคกินอาหารผิดปกติแบบรุนแรงได้โรคกินอาหารผิดปกติสามารถทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอ่อนแอไร้พลังแต่การให้ความรู้กับบุคคลครอบครัวและชุมชนเกี่ยวกับโรคนี้จะช่วยทลายตราบาปที่มีต่อโรคนี้และพัฒนาการเข้าถึงการรักษาให้ดีขึ้นได้คุณเคยรู้สึกว่ายังไม่รู้จักร่างกายของตัวเองมากพอหรือไม่สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งนับตั้งแต่ศีรษะล้านไปจนถึงการเติบโตของกล้ามเนื้อและทำไมเราจึงมีเส้นผมเป็นหย่อมๆเช่นนี้คอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ